ขึ้นศาลเด็กแต่ถ้า18ปีขึ้นไปขึ้นศาลผู้ใหญ่อันนี้เอาหลักการก่อนประการที่2เนี่ยการที่มีศาลเด็กศาลผู้ใหญ่ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นศาลผู้ใหญ่เนี่ยเอาออกได้ออกได้เลยนะออกได้เลยอันนี้ด้วยก็ได้2ตัวเลยตั้งถือไม้ขอศาลเด็กก็แบบบ้านพินิจอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องถ้าเป็นการขึ้นศาลเด็กก็จะมีกระบวนการของกฎหมายที่ออกไปในแนวทางที่จะแก้ไขฟื้นฟูเดี๋ยวพี่อ่านให้พี่จะเล่าให้ฟังในรายละเอียดแล้วเวลาพี่มองที่ไหนเวลาพูดโอเคโดนัทโอเคโอเคเริ่มได้2ประเด็นนะคือ1ที่มาที่ไปเป็นยังไง2จะส่งผลดีผลเสียกับเด็กยังไง2ประเด็นนี้พอละโอเคโอเคค่ะท่านคะเรียนถามนิดนึงค่ะกฎหมายที่มีการแก้ของในเด็กจาก10ปีเป็น12ปีที่ต้องรับโทษอาญาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติต่อเด็กที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาเนี่ยกฎหมายเราจะมองกระบวนการที่จะปฏิบัติต่อเด็กเนี่ยแตกต่างจากผู้ใหญ่เรียนให้ทราบเบื้องต้นที่มาที่ไปก่อนว่าทั่วประเทศบ้านเราทุกจังหวัดจะมีศาลเด็กเขาเรียกศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยศาลนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะมีมาตรการสำคัญคือคุ้มครองดูแลเด็กที่ไปเกี่ยวข้องกับการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีศาลจังหวัดหรือศาลผู้ใหญ่จุดแบ่งอะไรฮะแบ่งตรงที่อายุผู้กระทำความผิดในขณะกระทำความผิดจะขึ้นศาลเด็กก็คือคนที่กระทำผิดอายุไม่ถึง18ปีถ้า18ปีขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นศาลผู้ใหญ่ทีนี้อยากจะเรียนให้ทราบต่อไปคือว่าระหว่างขึ้นศาลผู้ใหญ่กับขึ้นศาลเด็กเนี่ยเจตนารมณ์กฎหมายเนี่ยต่างกันไหมต้องบอกว่าต่างกันลิบลับเลยกรณีศาลจังหวัดหรือศาลผู้ใหญ่เนี่ยที่มีการดำเนินคดีผู้ที่เข้าไปถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมาตรการทางกฎหมายหรือทฤษฎีทางอาญาวิทยาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเหตุผลที่จะต้องดำเนินคดีกับคนเหล่านี้มันมีกระบวนการที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ในการที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายคือหนึ่งต้องการที่จะกันคนทำผิดเหล่านี้ออกจากสังคมมันถึงมีการติดคุกติดตารางมีจำคุกอะไรทั้งหลายอันที่สองคือต้องการที่จะให้เข็ดหลาบว่าคุณทำอย่างเงี้ยสังคมเขาเดือดร้อนก็ต้องการให้เข็ดหลาบประการที่สามอาจจะเป็นการแก้แค้นทดแทนให้กับฝ่ายที่สูญเสียเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บังคับใช้กับผู้ใหญ่เนี่ยจึงเป็นในเรื่องของกระบวนการที่จะให้ลงโทษเด็ดขาดให้เข็ดหลาบให้ไม่ให้เป็นออกมาเป็นภัยกับสังคมอีกนี่เจตนารมณ์กับผู้ใหญ่ทีนี้เด็กเนี่ยคือคนที่อายุไม่ถึง18ปีเจตนารมณ์กฎหมายจะต่างกันลิบลับเลยเพราะเด็กเขามองว่าผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับทำผิดคือเด็กเนี่ยทำผิดเป็นหลักสากลทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับจะมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยสอดคล้องต้องกันทั้งโลกคือว่าเด็กที่ไปทำผิดคือเด็กอายุไม่ถึง18ปีเนี่ยหลักการนะคือหนึ่งทำไปเพราะประสบการณ์ชีวิตยังน้อยรู้เท่าไม่ถึงการต้องการเด่นต้องการดังเอาแบบอย่างเพื่อนสิ่งที่เด็กทำผิดเหล่านี้จะเห็นว่ามันต่างกับผู้ใหญ่ทำผิดซึ่งต้องการอยากแค้นอยากฆ่าอยากที่จะไปแย่งทรัพย์สินเขาต้องการที่จะฆาตกรรมชีวิตเขาเพราะฉะนั้นในคดีที่ผู้ใหญ่กระทำผิดเราถึงมองว่าเขาเป็นอาชญากรแต่เด็กกระทำผิดเราไม่มองเขาเป็นอาชญากรแต่เรามองว่าเขาคือผ้าขาวคือทรัพยากรที่มีค่าของสังคมกระบวนการทั้งหลายก็เป็นกระบวนการที่จะแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูซักล้างให้สะอาดแล้วกลับสู่สังคมปล่อยคืนสู่สังคมเพื่อที่จะให้เขาเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคมต่อไปเมื่อเจตนารมณ์กฎหมายเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาตัดเอาตรงว่าเด็กไม่ถึง18ปีทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการขึ้นศาลเด็กพอขึ้นศาลเด็กท่านจะเห็นว่าผู้พิพากษาที่พิจารณาในคดีศาลเด็กเนี่ยไม่ใช่ผู้พิพากษาอาชีพอย่างเดียวแต่จะเป็นพวกสาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยคือเป็นพวกสาสมทบผู้ว่าสสาสมทบจะคัดจากผู้มีประสบการณ์ชีวิตมีความสำเร็จในชีวิตมีครอบครัวที่อบอุ่นมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะที่จะมากล่อมเกลากับเด็กที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้เพราะฉะนั้นศาลเยาวชนเนี่ยจึงจะมีพวกสาสองกลุ่มกระบวนการก็จะทำไงก็ได้ที่จะเยียวยาดูแลเด็กโดยไม่มองเด็กเป็นอาชญากรแต่จะมองเด็กว่าคือทรัพยากรที่มีค่าคือคนไม่ถึง18ปีประเด็นที่กฎหมายเขียนไปไกลกว่านั้นก็คือว่าในกฎหมายเดิมในประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ก่อนจะมีการแก้ไขจะเข้ามาสู่ประเด็นที่คุยกันวันนี้นะครับ
ในมาตรา73ประมวลกฎหมายอาญาเดิมบอกว่าถ้าเด็กอายุไม่เกิน18ปีโทษทีเด็กไม่เกิน10ปีทำถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเขาไม่ต้องรับโทษและคำว่าไม่ต้องรับโทษคือกฎหมายกำหนดประเด็นสำคัญคือพนักงานสอบสวนหรือคนที่เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับเด็กต้องนำเด็กนั้นมอบให้กับเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทนเอาเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั่นหมายความคือ diversion เด็กออกไปเลยเด็กออกไปจากกระบวนการเลยอย่าให้เด็กเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการซึ่งไม่อยากให้เขาถูกตีตราว่าเขาเข้ามาสู่กระบวนการทางยุติธรรมแต่ต้องการที่จะเบี่ยงเบนเด็กออกไปสู่อีกเส้นทางนึงในกระบวนการที่จะหาทางดูพฤติกรรมขจัดปัดเป่ายังไงให้เด็กเขาไม่ให้กระทำผิดอีกหลักใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เพราะฉะนั้นจะมีคำหนึ่งเป็นคำกฎหมายที่ผมอยากจะขยายความก็คือว่าเด็กอายุไม่กฎหมายเดิมนะโทษทีกฎหมายที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้นะเด็กอายุไม่ถึง18ปีนะครับทำผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษผมขออนุญาตแค่ว่าไม่ใช่ไม่ถึงใช้คำว่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ใช่ว่าเด็กอายุไม่เกิน18ปีคือ10ปีลงมาเนี่ยทำผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษและไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่มันก็จะมีกฎหมายเขียนไว้ในอีกมาตรานึงคือมาตรา74บอกถ้ากว่ากฎหมายเดี๋ยวนี้นะถ้ากว่า10ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ต้องรับโทษแต่ศาลจะกำหนดมาตรการ 1 2 3 4 5เพื่อจะดูแลเด็กแต่ถ้าเป็นไม่ถึงไม่เกิน10ปีแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการเลยถูกเบนออกไปสู่กระบวนการของเจ้าหน้าที่เลยนี่คือกฎหมายที่ใช้อยู่มาดูกฎหมายที่แก้ไขเสนอร่างแก้ไขใช้คำว่าร่างกฎหมายที่จะเสนอแก้ไขโดยกระทรวงยุติธรรมผ่านครม.ไปเมื่อเร็วๆเนี้ยต้องการที่จะแก้คือประเด็นเรื่องอายุที่เด็กไม่ต้องรับโทษเนี่ยก็คือจากเปลี่ยนเด็กอายุไม่เกิน10ปีเปลี่ยนเป็นเด็กอายุไม่เกิน12ปีถามว่าทำไมถึงเป็น12ปีทำไมถึงไม่เป็น10ปีแล้วการต่าง10กับ12ปีมันต่างกันยังไงมีหลักคิดยังไงประเด็นสำคัญคือที่เราต้องการแก้อย่างเงี้ยต้องการให้ไปเป็นหลักมาตรฐานสากลตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเราประเทศเราเป็นภาคีอยู่ด้วยเนี่ยเราต้องการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับนานาประเทศนั่นประการที่1ประการที่2อันนี้สำคัญมากหลักแนวความคิดทางวิชาการทางการแพทย์บอกเด็กอายุ10ปีกับ12ปีเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันใดๆทั้งความประพฤติหลักแนวคิดความอ่อนเยาว์ความอ่อนวัยทั้งหลายเพราะฉะนั้นการถ้าจะขยายผลจากเด็ก10ปีขยายมาเป็นให้เด็ก12ปีเนี่ยมันก็จะเป็นการคุ้มครองทรัพยากรของสังคมเนี่ยได้อย่างครบถ้วนอย่างทั่วถึงมากกว่าดังนั้นเนี่ยในเด็กอายุถ้าไม่เกิน12ปีกระทำความผิดต่อไปก็คือ1ไม่ต้องรับโทษนะครับอันที่2คือถูกเบนออกจากกระบวนการยุติธรรมไปสู่กระบวนการฟื้นฟูดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทนกระบวนการก็จะไปแนวนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักแนวนี้ถามว่าทำอย่างเงี้ยมันมีหลักคิดยังไงได้อธิบายแล้วดียังไงดีแน่นอนดีกับกระบวนการที่จะคุ้มครองทรัพยากรที่มีค่าของสังคมอย่างที่ผมเกริ่นนำตอนต้นและกระบวนการที่เราจะขยายกฎหมายออกไปคุ้มครองคนของสังคมมันก็จะมีมากขึ้นประเด็นสำคัญที่อยากจะขยายความออกไปอีกก็คือว่าไอ้คำว่าไม่ต้องรับโทษเนี่ยหมายความว่าไม่ต้องรับโทษทางอาญาคือพูดง่ายไม่เอาเด็กเอาไม่เอาเด็กเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาทางอาญาที่จะไปพูดเรื่องสถานพินิจเรื่องจำคุกจองจำอะไรเราจะไม่พูดถึงประเด็นตรงนี้เพราะกฎหมายไม่ให้ทำแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายอาญาแต่มันยังอีกประเด็นนึงในการกระทำผิดอาญาครั้งนึงมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำเด็กเช่นเด็กไปฆ่าคนเด็กไปทำร้ายเขาจนพิการถ้าเป็นอย่างนี้เด็กไม่ต้องรับโทษอาญาแต่ฝ่ายที่เขาเสียหายเขาเกิดความสูญเสียขึ้นอันนี้ภาษาทางกฎหมายเรียกว่ามันเป็นความเสียหายทางแพ่งเด็กที่ไปทำเช่นนั้นภาษาทางแพ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและมาตราแพ่งและพาณิชย์มาตรา420คนที่ก่อละเมิดคือเด็กอยู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดความเสียหายในทางละเมิดเพราะว่าตัวเองอายุน้อยอายุผู้เยาว์อ้างไม่ได้แต่หลักทางแพ่งมันมีหัวใจสำคัญคือว่ากระบวนการบังคับคือบังคับเอาเงินทองทรัพย์สินของเขาเพื่อมาเยียวยาให้กับฝ่ายที่เสียหายหรือสูญเสียก
กฎหมายจึงเขียนไว้ในมาตรา429ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีที่เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยไปทำผิดไม่ต้องรับโทษอาญาแต่เกิดความเสียหายเด็กต้องรับผิดบิดามารดาผู้ปกครองดูแลต้องมาร่วมรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เด็กก่อขึ้นนั้นด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ว่าตัวเองได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันเต็มที่แล้วแต่มันเกิดเหตุสุดวิสัยที่อย่างนั้นขึ้นก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งแต่ก็คือชี้แจงให้ทราบในชั้นนี้คือว่าเด็กอายุปัจจุบันนะไม่เกิน10ปีทำผิดไม่ต้องรับโทษและไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่จะถูกเบนออกไปสู่กระบวนการของการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมในเรื่องสวัสดิภาพในการดูแลเด็กแต่ไม่ได้ยกเว้นในเรื่องความเสียหายทางแพ่งถ้ามันเกิดขึ้นและกฎหมายขยายใหม่ก็คือขยายจาก10ปีไม่เกิน10ปีไม่เป็นไม่เกิน12ปีก็เท่านั้นเองหลักเกณฑ์ก็นี้อย่างนี้เรียกว่าที่นำเรียนคือถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะเป็นประเด็นที่ว่าสังคมน่าจะได้ประโยชน์จากมุมมองนี้นะครับที่ผ่านมาการกระทำผิดทางอาญาในเด็กมีมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นเคสแบบไหนอะคะถ้าตัวเลขในเชิงสถิติเนี่ยก็ยังไม่มีการรวบรวมเป็นรูปธรรมแต่ก็เรียนให้ทราบว่าถ้าเราดูจากทางสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีอยู่บ่อยๆเช่นเราก็จะเห็นว่าเราบางทีพวกอาชญากรเนี่ยเขาก็จะเห็นเด็กเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากกระบวนการของกฎหมายอย่างที่พูดบางทีเอาเด็กเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเช่นเอาเด็กไปส่งยาเสพติดเอาเด็กไปส่งยาบ้าเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือกระทำผิดโน่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นผู้ใหญ่เอาเด็กเป็นเครื่องมือเด็กเหล่านี้ก็อีกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปเป็นเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถ้ามีบ่อยหน่อยก็เป็นด้วยวัยขนองจะเห็นบ่อยๆเด็กสถาบันยกพวกตีกันหรืออาจจะเห็นเด็กคือขับมอเตอร์ไซค์ขับแข่งแว้นเบิร์นอะไรทั้งหลายแหละก็จะมีกระบวนการแล้วแต่รูปเรื่องเอาเป็นว่าเด็กในวัยนี้ด้วยวัยขนองด้วยคึกขนองด้วยประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อยยังอยากเป็นฮีโร่อยากให้เห็นเพื่อนทำอยากทำเอาอย่างเพื่อนอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันก็เป็นตัวสุ่มเสี่ยงที่เด็กจะไปกระทำความผิดและการดึงเด็กเหล่านี้ออกจากกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไปใช้กระบวนการดูแลเด็กอันนั้นอ่ะเด็กจะได้ประโยชน์ครอบครัวจะได้ประโยชน์สังคมและประเทศชาติจะได้ประโยชน์มากกว่าโอเคนะครับวันนี้น่าจะครบถ้วนอายุน้อยสุดประมาณเท่าไหร่อ๋อไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขทางสถิติแต่ว่าจะเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าถ้าไม่เกิน10ปีไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกำลังจะขยายเป็น12ปีแต่ที่มากที่สุดที่ทำผิดก็คือถูกแบบเหมือนหลอกให้ไปส่งยาเสพติดก็มีบ่อยอันนี้เป็นเคสสตัดดี้เป็นกรณีศึกษาที่ผมยกตัวอย่างประกอบเท่านั้นเองว่าเด็กอยู่ในข่ายที่จะตกเป็นเครื่องมือบางทีก็อาจจะเป็นเด็กไปเล่ร่อนขอทานเป็นเครื่องมือของพวกค้ามนุษย์เป็นโน่นนี่นั่นมีหลายรูปแบบขายพวงมาลัยตามสี่แยกบางทีเนี่ยเป็นแก๊งค้ามนุษย์ที่เอาเด็กพวกนี้มาเป็นเครื่องมือก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่นฆ่าใครอะไรอย่างงี้ถ้าโดยรูปคดีจะไม่มีอะไรถึงขนาดนั้นนานๆก็จะมีทีนานๆก็จะมีทีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ว่าจะทำความผิดฐานใดก็ตามในมุมมองกฎหมายคือเด็กเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่อาชญากรแต่เป็นการทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการทำไปเพราะวัยขนองจะสังเกตอ่ะเวลามันจะมี2คำที่มันใกล้เคียงกันคือแหกห้องขังนะครับแหกห้องขังอย่างล่าสุดก็มีข่าวมีนักโทษพยายามที่จะวางแผนแหกห้องขังลักษณะถ้าเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยต้องการที่จะแหกห้องขังเพราะต้องมีพฤติกรรมเป็นอาชญากรแต่ในขณะเด็กแหกสถานพินิจถ้าลองตามดูสถิติเก่าๆนะเด็กที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจเขาอยากออกไปเนี่ยจะมีเหตุผลที่น่ารักทั้งนั้นนะอยากไปเล่นสงกรานต์อยากไปเที่ยวปีใหม่อยากไปลอยกระทงอะไรอยากคิดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กที่อยากจะออกที่คุมขังของเด็กเนี่ยจะมีมุมมองและแนวคิดแบบเด็กๆแตกกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถึงที่ผมได้เกริ่นตอนต้นว่าผู้ใหญ่นี่มีคิดทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วถูกต้องรู้ร้ายหมดแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นการดำเนินคดีกับผู้ใหญ่กับเด็กจึงมีเจตนารมณ์ทางกฎหมายที่แตกต่างกันชัดเจนโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับเป๊ะมากเลยค่ะเดี๋ยวเผื่ออาทิตย์หน้าขอประเด็นค่อยว่ากันแล้วค่อยว่ากันค่อยว่ากันปลาคิดถึงปลาด้วยนะได้เลยค่ะแล้วบอกให้ปลาส่งลิงก์ให้ด้วยได้เลยค่ะโอเคขอบพระคุณจังสุดโดนัทส่งมาได้โดนัทได้ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ